เอาเลยครับกับสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาบอกทริคอะไรสักอย่างนะครับไปดูกันเอาเลยครับสำหรับทริคนี้นะฮะผมก็จะมีวิธีบอกก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับนี่ก็โอเคนะครับวิธีนี้คือเป็นสามารถทำให้ซอมบี้เนี่ยเหมือนมันวิ่งอะนะท่านผู้ชมที่คงจะไม่รู้วิธีทำหรือว่าไม่มีใครเคยทำเลยนะครับก็วิธีทำมีดังนี้นะฮะก็อย่างแรกนะครับมีนี่กระจกครับแล้วก็กรงเหล็กนะครับแล้วก็เลสนะฮะคือบล็อกอะไรก็ได้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวผมไว้ตรงนี้แล้วก็เลเวอร์แล้วก็สเปาฮักหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็พิสตันนะครับอันนี้ก็น่าจะทำได้ทุกเวอร์ชันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับให้ท่านผู้ชมเอาบล็อกอะไรก็ได้แต่ผมแนะนำเป็นกระจกก่อนนะครับต่อขึ้นมา3บล็อกนะฮะปับปับนะฮะไม่งี้3นะฮะยาว3บล็อกนะครับเสร็จปั๊บนะครับต่อมานะฮะมาไว้ตรงนี้อีกนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับอย่างนี้ฮะเสร็จครับวางเขาเรียกว่ากรงเหล็กนะฮะผมวางกระจกทำไมนี่ครับวางกรงเหล็กไปนะครับต่อมาครับให้ท่านผู้ชมทำการนี่ครับวางเขาเรียกว่าจะตัวนี้นี่ครับเสร็จปั๊บนี่ฮะท่านผู้ชมเอานี้แบบปิดไว้นะครับแล้วก็วางจะตัวนี้เข้าไปนี่ครับโอเคครับแล้วก็วางเลเวอร์ฮะแล้วก็ดันเข้าไปครับปั๊บนี่ครับท่านผู้ชมดันปั๊บนี่ฮะดันไว้ก่อนนะครับอันข้างบนรันไว้ก่อนนี่ครับแล้วก็ให้เอานี้ปิดไว้ด้านล่างนี่ครับนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับถือว่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวซอมบี้ที่วิ่งอยู่นะครับก็สำหรับใครที่อยากเอาไปรีวิวต่อก็อย่าลืมให้คีย์เอดิตด้วยนะครับมันก็จะสามารถทำเขาเรียกว่าซอมบี้วิ่งนะครับซอมบี้วิ่งแล้วก็ทุบเจ้าตัวข้างล่างออกก็ได้นะครับก็โอเคเนี่ยสำหรับใครที่อยากไปรีวิวต่อก็อย่าลืมกดไลค์สไครต์แล้วก็ให้เครดิตผมด้วยสำหรับพันนี้ลากันก่อนเท่านี้จุ๊บจุ๊บสวัสดีครับวิ่งเอาไปจำบึดเอาไปจำบึด